มันถึงเวลาละที่อันดับหนึ่งอย่างพี่จะทวงบัลลังก์คืนแน่นอนว่าก็จะมีพวกเด็กน้อยที่แบบพี่ฉันแม่งไม่ได้เล่นนานฝีมือโคตรตกเลยพูดผิดพี่ให้พูดใหม่อีกรอบครับไอ้น้องชายพี่เนี่ยตัวตึงสุดละในบล็อกฟุตถึงจะมีพวกลูกกระจอกที่อ้างตัวเองว่าเป็นโนหนึ่งอะครับโนเนมร้องโนหนึ่งหรอเปล่าหมายถึงกูนี่โอเคและวันนี้พี่ก็จะมาทำตามสัญญาที่พี่พูดเมื่อวานนะครับว่าคือเมื่อวานพี่พูดว่าพี่จะมาสุ่มผลนะครับที่มันยังขายในร้านค้าตอนนี้และเอาไป PVP แล้วมาดูว่าวันนี้มีผลอะไรขายออกมากูหวังว่าจะไม่มีผลที่แบบเกลือเหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานนี้สุ่มผลได้แบบโอ้โหโคตรไกลเลย โอเคมีผลไฟมีสายเอ้ยมีฟินิกด้วยมีฟินิกด้วยเอาเนี่ยเอาฟินิกครับเอาฟินิกคือแน่นอนว่าฟินิกเนี่ยเป็นผลที่ฆ่าไม่ตายนะครับโดยเฉพาะถ้ากูเล่นผลฟินิกเนี่ยคือฆ่าคงไม่ตายบอกแค่แหละไม่ดีกว่าฟินิกไว้คราวหลังพี่เอาผลไฟดีกว่าเพราะว่าพี่คิดว่าถ้า PVP เนี่ยผลไฟดีกว่าเว้ยผลทรายก็ไกลๆครับเนี่ยผลไฟเลยแล้วก็เปลี่ยนสเตตซึ่งแน่นอนว่าก็มีคนขอพี่มากมายนะครับว่าพี่ช่วยเอาฟินิกไปเล่นได้หรือเปล่าก็ฟินิกอย่าผมว่าเอ้ยเอากูอัพสเตตผิดเอาไอ้โง่โอ้เสียพลบัคฟรีน้องๆไม่บอกพี่เลยไม่เตือนพี่เลยว่าพี่อัพผิดน้องๆไม่รักพี่ละพี่ก่อนน้องๆละโอ้แม่งพานจริงๆเลยกูนี่โอเคพี่ก็ได้อัพสเต็กเป็นผลไฟเรียบร้อยนะครับพี่ไม่รู้ว่ามันควรจะใช้ดาบอะไรดาบอะไรดีวะถ้าจับดีๆก็ต้องเป็นโพดีกว่ามาถึงจะไม่มีดาเมจแต่เอาสตันไว้ก่อนครับกลัวคุณโดนลุมว่ะเซิร์ฟนี้ออกไปเชื่อไหมว่าโดนลุมดูนะไม่เดินตามไปขบวนได้เว้ยเด้อไอ้ไก่มึงนี่จะลุมอย่างเดียวเลยเนาะกว่าดีกว่าหลังจากที่พี่ได้เล่นมาเกมนี้มาไปเป็นเวลา10ปีนะครับพี่ได้สัมผัสรู้ว่ามีใครบวกกันตรงนี้เข้าเซฟโซนเฉยอ๋อแม่พี่มาไม่ทันน้องๆไม่เตือนพี่อีกแล้วน้องๆไม่รักพี่เลยกูจะท่อออกมาครับใครก็ได้ครับมึงไม่ต้องดิ้นในเซฟโซนครับออกมาครับไอ้ไก่เพื่อออกมาออกไปอ๋อเอ้ยเพื่ออะไรอ่ะช่างมาแล้วกันเอ้ยมึงก็ออกมาหน่อยดิเฮ้ยโอ้ยเอาดูดิวันนี้พี่มาเซิร์ฟมันไม่มีใครออกมาสู้กับพี่เลยครับมันมีแต่พวกไก่ๆอ่ะครับโอ้จอบแต่จะลุมแม่งซึ่งพี่ค่อนข้างเกลียดนะครับพวกที่แบบเฮ้ยพี่ซันเฮ้ยพี่ซันมาเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งไปเฮ้ยรอเพื่อนกูก่อนเดี๋ยวค่อยลุมรอเพื่อนกูก่อนเดี๋ยวค่อยลุมปะเถอะไม่กล้าหนึ่งหนึ่งเลยจะจอบจะลุมอย่างเดียวมึงด้วยหนึ่งคนฉีดอัดหน้าไปถึงไม่โดนอีกเลยเฮ้ยมาเล่นผลโกงเฮ้ยเฮ้ยสกิลกูมีอะไรบ้างนี่กูไม่ได้เล่นผลไฟนานละนี่ไงโดนไม่โดนกูไม่รู้ครับเดี๋ยวกูคนใช้สกิลก่อนมันมีอะไรบ้างวะสกิลปืนสกิลไหนอะโอเคเช็คครับเช็คพี่ไม่ได้เล่นนานอันนี้คือบินใช่ไหมโอเคมาจะไปไหนเลยให้ไอ้แก่เฮ้ยยามันลุมไอเวนกว่าแล้วมาตรงนี้ทำไมมันถอยมาหาเพื่อนมันเองยังไงโดนเฉียดหน้าไปทันทีเปล่าแบบไม่ลุมหรอเปล่านี่อุ้ยมันเก่งแต่ลุมไอเวนต้องดูดิเฮ้ยตอนหนึ่งมันวิ่งไปหาเพื่อนมันอ่ะโอ้โหโคตรไกลเลยไม่จะลุมอย่างเดียวเลยกูเบื่อมากูให้10อ่ะโอ้กูตายเอ้ยมันจะเล่นแต่ผลโกทั้งสั่นทั้งโพเต็มที่เลยเนาะนี่ไงเฉียดทำไมมันเบาจังวะโอ้โหดาเมจแทบไม่มีโคตรเบาโอ้โหทำไมถามคุณเบาทำไมผลคุณเบาจังนี่ไงฉีดนี่โอ้ยโอ้มันเล่นน้ำแข็งโคตรแรงโคตรตึงนี่ไง15ละกูโดนเพื่อนมันจะตาย1ตัวจะตาย1ตัวเฮ้ยมันกูตายโอ้ไอ้เหี้ยเจ๊อะไม่ไปละนี่มัน3ลุม1นี่ป่ะไม่ใช่2ลุม1 2ลุม1นี่ไงจะตายก็ไม่ตายสักทีเนาะแล้วไฟมันไม่เผาเลยเหรอวะเฮ้ยโอ้นี่บอกว่าไฟดาเมจเผาอ่ะโอ้ GM หลอกพี่ตลอดเลย
แล้วทำไมไฟมันไม่เผาอ่ะโคตรเล่นโงคูยังดีกว่าอีกไอ้สัตว์อ๋อตัวนี้กูต้องระแวงหน้าระแวงหลังตลอดเลยเฮ้ยมึงให้กูสักคิวหน่อย15นะกูนี่ไงทำมาเป็นฝัดคอกูจะแตกเฮ้ยโปโปกูจะเจอได้แล้วเมื่อกี้นี่คอกูจะแตกแล้วพูดเรานี่ไงตายครับเอาไปกินอะไรไม่มึงกับกูจะบวกมาข้างนอกครับมาโอ้ยไปละเอ้ยกูได้อัพผลมาดีได้ไหมโอ้โหโคตรเบาคอกูจะแตกนี่ไงไปเสียหน้าหนึ่งทีโอ้โคตรเบาโคตรเบาโดนอีกแล้วกูไม่เล่นแล้วผลไฟเนี่ยไอ้เชี่ยข้าวัวกูไม่เล่นละกูเล่นมังกรดีกว่าอย่าร้องมันเล่นปืนพิษอ่ะโพก็เล่นน้ำแข็งก็เล่นสั่นก็เล่นมึงบ้าหรือเปล่ามึงปัญญาอ่อนกันทั้งเซิร์ฟได้ป่ะดิเฮ้ยโอ้โหไปเล่นเด็กไทยไปเล่นแต่อะไรโกงกูละงงมึงไม่มีอะไรที่ทำในสมองมึงเลยใช่ไหมตายซะโอ้โหโอ้ดูมันจะลุมอย่างเดียวเลยจะลุมอย่างเดียวเลยโอ้กูไปละไม่ชอบเลยการโดนลุมนี่ไม่ชอบเลยนี่ไงมึงจะตุ๋ยแม่งเล่นข้างๆอย่างเดียวเลยโอ้นี่ไงมีไงมึงเล่นแต่ข้างเหรอเจอเหลี่ยมกูคือเป็นไงล่ะจะตายบายครับบอกแล้วจะเจอเหลี่ยมกูเป็นไงล่ะเล่นแต่มันแต่ข้างๆครับเจอกูเหลี่ยมคืนร้องไปสิร้องไปสิไก่สรุปวันนี้กูมาเล่นอะไรวะอ๋อมาเอาเผื่อที่ใครเอ้ยสิบห้าละกูโอ้ดูมันนี่ไงเอาดิมังกรไข่ครับมังกรไข่ครับพี่ไม่ได้โกหกนะครับมังกรไข่ครับตายแน่นี่ไงกูคือคนที่เล่นมังกรแม่นที่สุดในเซิร์ฟมึงไม่รู้จักเหรอโอ้ยลุมเฮ้ยเกินไปเฮ้ยมันจะหนีทำไมล่ะโอ้ไอ้ไก่เอ้าเพื่อหนีกูเหรอตายไปซะแล้วจะมาเล่นผลเลยวะโอ้มันหนีพี่ทุกคนดูดิมันหนีเดี๋ยวโคตรซนตีนมากเลยอ่ะไอ้ลูกหมาเอ้ยแม่งไอ้ขี้ข้าหนีเก่งจริงเลยควายคือพี่เจอแต่เพื่อนอย่างงี้นะครับมาลุมพอจะตายแล้วก็หนีอย่างหมาครับพี่โคตรงงเลยพอมันแบบเลือดจะเยอะก็กลับมาลุมอีกครับพี่ไม่เข้าใจแล้วมาร้องว่าเป็นมวยพ่อมึงสิควายเนี่ยดูมันนี่ไงเฉียดดาบหนึ่งทีเอาเปล่าเมื่อเล่นแต่โผงโง่มึงอ่ะแต่พอมันมีฝีมือนี่แน่เฉียดดาบหนึ่งทีดูมันจะลุมอย่างเดียวเลยให้เพื่อนเลยวะเฮ้ยนี่ไงมึงฉีดนี่มึงเพื่ออะไรกูถามก่อนมึงเพื่ออะไรครับหนึ่งอัดหน้าไปหนึ่งทีฮ่าฮ่าเป็นไงร้องไปดิตีนาการเลยครับโอ้ปิงโอเซิร์ฟโคตรปิงเลยแอดมินแม่งไม่ดูเซิร์ฟเลยสตีฟจ็อบแม่งสร้างเซิร์ฟยังไงวะอุ้ยกูแถบไปเรื่อยจริงๆกูนี่คนละเรื่องกูยังแถได้ครับหนีแล้วโอ้จะตายแล้วก็หนีกูเบื่อวะเฮ้ยมึงอย่าหนีนะไอ้ไก่ตายครับมึงต้องตายหมดแค่ไหนไอ้สวะเอาไอ้ไก่เอาหนีอีกแล้วโอ้กูชอบไม่หนีก็เรียกเพื่อนมาสเต็ปมึงนี้แค่นั้นจริงเนาะเอาลุมกูเอาเพื่อนมันจะยิงซัพพอร์ตทำไมอะเฮ้ยอุ้ยปืนพิษแรงไปครับกูไปปืนพิษโคตรแรงเลยเราไม่ได้ปืนพิษโคตรแรงเลยมาเล่นโหมมันเล่นเป็นตึงจริงโ
อย่าปืนพี่โคตรแรงปืนพี่โคตรแรงมันคอมโบโคตรโหดเฮ้ยมึงเกินไปมึงเข้าหัวเท่าไหร่เนี่ยยิงกูรับไม่ได้เข้าหัวเท่าไหร่วะคุณดูก่อนเฮ้ยมันคอมโบโคตรโหดเฮียมัน20ล้านเก่าแน่นอนเลยอย่าไปดื้อกูสู้ไม่ได้สัตว์ไปละแน่นอนว่าหลังจากที่เราได้เล่นไปเมื่อกี้นะครับก็กูเจอแต่ส่วนของหนึ่งไม่เล่นโคตรโหดเลยและตอนนี้มันก็มาเล่นผมก็ยังไม่ได้ออกไปไหนนะครับแต่ว่าพี่จะแก้แขนชอบเล่นนักใช่ไหมปืนพิษเนี่ยกูงงจริงเลยกูเล่นดีกว่าผลยางมาเล่นปืนพิษโคตรแรงอ่ะไม่ผมไม่รู้ว่ามันคอมโบโหดหรืออะไรแต่ผมว่ารู้สึกว่าไอ้สัตว์นั่นแหละครับแต่พี่แค่รู้สึกว่าไอ้ปืนพิษเนี่ยคือมันไม่ต้องพึ่งฝีมืออะไรมากนะครับมันแค่ใส่ความชำนาญมันเอาง่ายเหมือนมึงเล่นโพอ่ะยิ่งมึงเล่นโพกับปืนพิษด้วยเนี่ยโอ้โหเหี้ยเท่โคตรโกงแต่ปืนพิษเนี่ยมันโกงจริงนะคือมันไอ้เหี้ยมันแรงอ่ะครับลงไปหมดละ GM แม็กไม่ปรับอะไรให้สมดุลสักอย่างเลยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวโกงเดี๋ยวนี่แรงเกินก็โกงเกินไอ้ไก่กูไม่น่าใช้ GM แล้วน่าจะกูเองที่เลี้ยงมากโอเคเรามาเล่นผลที่เราเล่นตอนแรกดีกว่าผลไฟกูตายแน่นอนเลยโอ้ปิงเป็นร้อยเลยวะเฮ้ยเกินไปว่ะทำไมช่วงนี้ปิงเยอะจังไอ้ปิงดูดิปิงคงเมื่อกี้ปิงร้อยเด็ก170อ่ะครับไปเกินไปว่ะกูเจอมา2เซิร์ฟละเฮ้ยมีคนตีเจ้าเลยตีเจ้าเลยไปละเจอกูมังกรมาพุ่นลูกพ่อสวยเอ้ยไม่ใช่ตีเจ้าเลยมันตีหนวดดำตีหนวดดำปกป้องหนวดดำเฮ้ยนั่นเสายักษ์ what the fuck กูจะตายเอาปะล่ะเอาหายไปหน่อยแล้วหนีเก่งเกินมีคนจะตาย1อัตราครับตาย1กูตบไก่ละจะตายกูเจอผลได้อีกแล้วกูเบื่อผลได้เอาไก่นั้นหายไปไหนแล้วเอ้าอ้อมาตีจะตีเสร็จแล้วมันเลือดรีวะไม่น่าใช่ไม่น่ารีตายไปซะนี่ไงบอกแล้วอย่ามาเฮากับพี่กูตีนานกูได้1คิวไอ้เวเนอร์เอ้ยคืออะไรวะเนี่ยโคตรจะไม่แฟร์เลยพี่งงว่ะช่วงนี้เซิร์ฟกล้าปิงแล้วก็แบงแบบมีแต่คนเล่นอะไรโกงๆด้วยเอ้ยได้นะบ๊ายบายโอ้ไม่บายอะไรของกูเนี่ยตายครับเรียบร้อยเฮดช็อตไงล่ะมึงด้วย1ตัวเอาไม่เปิดพีพีซะงั้นจบละเอ้ยเข้าว่า6ล้าน4แล้วเมื่อกี้ตกเหลือ6ล้าน3สเปซเล่นทีไรโดนลุมตลอดแต่วันนี้ดีหน่อยนะครับที่ไม่ค่อยได้โดนลุมเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละด้วยความที่คือตรงๆเนี่ยมันมีผลฟินิกกับผลไฟนะที่ให้เลือกพี่คิดว่าผลไฟมันจะแรงเว้ยแต่เมื่อก่อนเล่นคือมันก็แรงอยู่นะแต่ตอนนี้เล่นมันดูไก่จังวะถ้าขนาดคุณอัพผลนะเนี่ยเฮ้ยถ้าผลไฟมันโดนบัฟมันโดนเนิร์ฟหรืออะไรยังไงมึงไปเนิร์ฟผลไฟเนาะแอดมินมึงไม่เนิร์ฟแบบโพปืนพิษผลมังกรผลสั้นเนี่ยมึงไม่เนิร์ฟมึงไปเนิร์ฟปืนเอ้ยมึงไปเนิร์ฟผลไฟทำไมล่ะอ๋อไม่มีสมองเลยต้องให้กูไปเป็นแอดมินแทนนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าสำหรับที่ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับการเล่นผลที่ขายในร้านค้าก็ของจบเท่านี้แหละเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นนะครับผลไฟก็เนี่ยไม่โหดอะครับพี่ก็เล่นมังกรแทนละกันจะได้สะใจน้องๆนะครับพี่กวนน้องๆเนี่ยไม่สะใจไงก็เลยเล่นมังกรแทนนะครับเอาเป็นว่าสำหรับที่ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้พี่ทําไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์นะครับและคนละ1 Subscribe ใครที่ยังไม่กดกระดิ่งก็กดให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ